ชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 2:23 น.วันที่20สิงหาคม2567ด้วยโรคชราหลังเข้ารับการรักษามานานหลายเดือนที่โรงพยาบาลตำรวจสิริอายุ91ปีชรินทร์ นันทนาคอนเกิด1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2476เป็นศิลปินนักร้องนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวไทยได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพ.ศ. 2541สมรสกับนางเพชราชาวราชผลงานของชรินทร์ นันทนาคอนที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่นิยมสูงสุดได้แก่เพลงเรือนแพมนต์รักดอกคำใต้หยาดเพชรอะไหล่รักท่าเทวีเด็ดดอกรักผู้ชนะสิบทิศที่รักนกเขาคู่รักแสนแสบท่าฉลอมสักขีแม่ปิงถุยจ๋าถุยเพราะขอบฟ้ากั้นชรินทร์ได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำจากเพลงอะไหล่รักก่อนจะผันเป็นผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เมื่อปีพ.ศ. 2508มีผลงานในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดกว่า19เรื่องโดยมีภาพยนตร์เรื่องรักข้ามคลองที่ทำรายได้สูงที่สุดทั้งนี้ชรินทร์ นันทนาคอนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ขับร้องเพลงไทยสากลผสมผสานกับเพลงไทยเดิมมีท่วงทำนองสูงต่ำเอื้อนด้วยน้ำเสียงที่มีเสน่ห์ชวนฟังออกเสียงอักขระได้ชัดเจนมีผลงานบันทึกแผ่นเสียงประมาณ1,500เพลง